วัสดีค่ะหลังจากที่โปสเตอร์ของสื่อสาว Blackpink ล่าสุดได้ถูกปล่อยออกมาก็ทำให้บลิงค์ตกอยู่ในภวังค์ความน่ารักสดใสของสื่อสาวกับลุคที่เรียกได้ว่าคาวาอี้โดนใจสุดๆในครั้งนี้ลิซ่าสวยสดงดงามน่ารักนะคะกับลุคผมยาวที่เปิดเมงซึ่งดูแล้วเนี่ยบอกได้คำเดียวเลยว่าบลิงค์ใจอ่อนยวบละลายกันเป็นแถวเมื่อเห็นลิซ่าในลุคนี้นอกจากทรงผมที่ยาวโดดเด่นโดนใจบลิงค์แล้วอินเนอร์ของลิซ่าที่ส่งผ่านออกมาทางสายตาเนี่ยทำให้บลิงค์ต้องตะโกนออกมาดังๆว่าลิซ่าเธอมีความน่ารักมากๆอ่ะนะคะและบวกกับความเท่ซ่าปนเซ็กซี่อยู่ในเวลาเดียวกันนอกจากนี้นะคะชุดที่ลิซ่าสวมใส่เนี่ยได้รับความชื่นชมเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเสื้อ2ตัวที่หยิบยกมามิกแอนด์แมทกันได้อย่างลงตัวและกางเกงที่เรียกได้ว่าเท่สุดๆพร้อมจะโซเอาในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนแต่ทุกอย่างเกือบจะเพอร์เฟคแล้วนะคะเพื่อนๆหากว่าชาวเน็ตนะไม่สังเกตเห็นรองเท้าที่ลิซ่าสวมใส่ในการถ่ายโปสเตอร์ในครั้งนี้ชาวเน็ตตาไวโดยเฉพาะแฟนๆชาวจีนที่จำได้ขึ้นใจว่ารองเท้าที่ลิซ่าใส่ทำไมเป็นรองเท้าคู่เดียวกับที่ลิซ่าเคยใส่มาก่อนกับการถ่ายรายการยูซิยูซีซั่น3ที่ในตอนนั้นลิซ่าแบล็คพิงค์เธอได้สอนเด็กฝึกทีมของลิซ่าเต้นเพลง Kick Back ซึ่งเป็นการคอลแลบระหว่างเมนเทอร์กับเด็กฝึกในแต่ละทีมนะคะเพื่อนๆและเมื่อแม่บาและแฟนๆชาวจีนเห็นก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางค่าย YG Entertainment ในเรื่องนี้ด้วยก็เรียกได้ว่ากำลังเป็นที่พูดถึงบนสื่อโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ของจีนอย่างเว่ยป๋อถึงความผิดพลาดของ YG ที่มักจะให้ลิซ่าสวมใส่เครื่องแต่งกายซ้ำๆที่มีการใช้ไปแล้วโดยก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวว่าทาง YG เนี่ยเคยให้ลิซ่าสวมใส่กางเกงตัวเดิมๆพอมาในครั้งนี้เนี่ยก็ยังเป็นรองเท้าคู่เดิมอีกก็ทำให้แฟนๆชาวจีนเนี่ยเกิดตั้งคำถามว่าทาง YG ไม่คิดจะลงทุนบ้างเลยหรอซึ่งความจริงแล้วในการถ่ายภาพโปสเตอร์ซึ่งเป็นภาพนิ่งและถ่ายภาพด้วยกันถึง4สาวย่อมเป็นจุดสนใจที่ทำให้ชาวเน็ตเนี่ยพินิจพิจารณาอย่างละเอียดชาวเน็ตบางส่วนนะคะให้ความเห็นว่ารองเท้าที่ลิซ่าสวมใส่คู่นี้น่าจะเป็นรองเท้าของลิซ่าเองซะด้วยซ้ำไปเพราะเห็นว่าลิซ่าเนี่ยเคยใส่ในหลากหลายโอกาสในขณะที่ชาวเน็ตอีกไม่น้อยก็ตั้งข้อสังเกตถึงการปกปิดยอดขายอัลบั้มเดี่ยวของลิซ่าแบล็คพิงค์ที่จนเราจนรอดเนี่ยทาง YG ก็ยังไม่ยอมเปิดเผยข้อเท็จจริงส่งผลให้ชาวเน็ตกำลังคิดว่าตั้งแต่ลิซ่าเปิดตัวอัลบั้มเดี่ยวของเธอทางค่ายมีการโปรโมทลิซ่าน้อยมากๆลิซ่าขึ้นสเตจโชว์เพียงไม่กี่เวทีและเพลงลาลิซ่าและมันนี่ที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ก็เกิดจากความสามารถของลิซ่าเองซะส่วนใหญ่หรือทาง YG เซฟคอร์ดโปรเจกต์อัลบั้มเดี่ยวของลิซ่าทั้งการโปรโมทและยอดขายที่แท้จริงของอัลบั้มทำให้ทางค่ายได้กำไรมหาศาลจากยอดขายอัลบั้มโซโล่เดี่ยวของลิซ่าแบล็คพิงค์และนำมาใช้ในการโปรโมทโปรเจกต์คัมแบ็คของสี่สาวที่ทาง YG ได้ออกมาประกาศว่า MV ของสี่สาวแบล็คพิงค์ในการคัมแบ็คครั้งนี้เป็นการใช้ทุนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ YG นอกจากนี้นะคะก็มีชาวเน็ตไม่น้อยที่ฟันธงว่าเรื่องยอดอัลบั้มของลิซ่าทาง YG คงปล่อยเบอร์ตลอดไปเพื่อให้ทุกคนได้ลืมเลือนกันไปเองนะคะและแอดมินก็หยิบยกข่าวสารอัปเดตมาให้เพื่อนๆฟังสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ